ในใจนะจ๊ะปรากฏวินเธออ่านออกมาหมดนะครับโอเคนะครับพี่โอเคจำได้หมดไหมเอ่ยจำได้หมดไหมพอได้ครับโอเคพอได้นะครับและ1นาทีของจิตกรน้อยน้องวินเมพวินพร้อมแล้วพร้อมนะจ๊ะเริ่มจ้ะแวบแรกมองเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขอโทษวินด้วยนะครับฉันให้ดอกแพงเหลือ30วิครับวินครับวินว่าคุณกิฟมันยากเลยครับวันนี้มันยากยอมรับว่ามันยากอย่าลืมนะครับว่าในโจทย์คือวาดภาพอนาคตวินกับเรานะครับดังนั้นในภาพเนี่ยมันต้องมีมีวินและมีเราคุณกิฟอยู่ในภาพด้วยพร้อมนะครับ1นาทีสำหรับการตอบของคุณกิฟเริ่มครับวินมีถ่ายรูปกับเราวินถ่ายรูปกับเรายังไม่ใช่นะครับวินให้สโนว์แมนกับเราไม่ใช่ครับวินเราให้วินวินกับใครวินกับกิฟถูกไหมวินกับกิฟกำลังทำอะไรครับกอดสโนว์แมนวินกับกิฟกำลังยืนกอดสโนว์แมนนะครับไวแลนซ์ใส่เสื้อไวแลนซ์เรียบเรียงประโยคใหม่ครับวินและกิฟยืนกอดสโนว์แมนใส่เสื้อไวแลนซ์กอดหยุดเวลาครับไม่น่าเชื่อเป็นคำตอบที่คนคุมเกมอย่างอ๋องตื่นเต้นจนเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อกี้คือลุ้นมากว่าจะถูกไหมนะครับตอบมาว่าวินและกิฟยืนกอดสโนว์แมนใส่เสื้อเวเลนส์เป็นคำตอบที่ทุกคำโจทย์คือวินและชื่อแฟนคลับยืนกอดสโนว์แมนที่ใส่เสื้อเวเลนส์นั่นเองนะครับมันจึ้งใจนะมันจึ้งใจคุณกิฟต์คุณทำไปได้ดีเหลือเกินแต่คุณทำไปในเวลาเท่าไหร่ขอยังไม่บอกเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นโอเคไหมแต่คุณตอบถูกไหมการตอบถูกครั้งนี้ก็ถือว่ามีภาษีที่ดีมากแล้วนะครับโอเคขอเสียงมือให้กับคุณกิฟต์จ้าคุณกิฟต์นั่งได้เลยเราจะย้ายตัวเองคนต่อไปคือคุณจินสุจีเหมมรักคุณจินสุจีเหมมรักวันนี้นิกเนมคุณปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้ขึ้นมายืนข้างบนก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ตกไฟกันโอเคคุณปุ๊กกี้ครับเราเหลือโจทย์1 2 4และ5ครับ2นะครับทำไมถึงเลือกเลข2ครับพูดใส่ใหม่เลยก็ได้เพราะว่าเป็นคู่เพราะว่าเป็นคู่นะครับโอเคใครคู่มาหลายเลยเราคู่กันคุณปุ๊กกี้ช่วยพูดใส่ใหม่ด้วยค่ะชอบพี่เต้ถือใบคุณวินจ้าครับด้านนี้จ้าโอเคและโจทย์ในข้อนี้ยาวประมาณ7หน้ากระดาษ A4 นะครับใครคิดโจทย์เนี่ยใครคิดโจทย์อยากเห็นหน้าคนคิดโจทย์เลยนะครับเออก็ดูอีกเนี่ยยาวเลยอย่างที่บอกครับยาวประมาณ7หน้ากระดาษ A4 โอเคโอเคนะครับพร้อมนะครับวินพร้อมครับวินถึงขั้นอึ้งไปนิดนึงตอนเห็นโจทย์นะครับแต่คิดว่าจิตกรน้อยคนนี้น่าจะทำได้ดีพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปครับ1นาทีสำหรับการวาดภาพของน้องวินจิตกรน้อยของเราวินเริ่มวาดแล้วนะครับดูเผินๆในแวบแรกดูเป็นเทือกเขาบรรทัดนะครับโอเคนะครับเริ่มวาดแล้วเห็นเงาลางๆแล้วนะครับใช่ซานตาคลอสขี่กวางโอเคยอมรับนะครับว่าโจทย์ยากมากนะครับผ่านไป30วิครับโอ้โหเขาบอกผมบอกไว้ก่อนมันเริ่มอะขี่ม้าหรอคุณกิฟคุณกิฟสวดมนต์อะไรอ่ะคุณกิฟกำลังแช่งให้เขาตอบแทนใช่ไหมมองเห็นคุณกิฟขมุบขมิบปากนะเมื่อกี้ทุกคนคุณกิฟทำอย่างจริงจริงจริงเห็นเลย
สิบวิสุดท้ายจ้ะวินเร่งมือจ้ะวิกวานห้าเรนเดียร์เรนเดียร์สี่สามสองเธอขยายตัวมือด้วยขยายตัวมือหนึ่งหมดเวลาชอบชอบที่บอกว่าให้ขยายแล้วก็เขียนไปเลยจบๆจ้ะดูให้ดีนะครับมันมีความถ้าพูดมองเผินๆเลยนะอ่ะอันนี้มองแบบชาวบ้านมองอ่ะยังไงฮะนี่คือละครนะละครยังไงฮะแผลเก่าขวัญกะเหลี่ยมเลี้ยงเนื้อทนแล้วนะหยอกอันนี้หยอกมองยังไงก็รู้ว่าเป็นคุณปุ๊กกี้ครับ1นาทีของคุณปุ๊กกี้จับเวลานะครับเต็มจับเวลานะครับพร้อมแล้วนะครับไปครับวินกับและวินและวินและเราและปุ๊กกี้ครับขี่ม้าม้าหรอครับม้าคือม้าหรอครับกวางกวางกวางอะไรครับกวางเลียงโอเคแล้วอะไรอีกแล้วแล้ววินกับปุ๊กกี้ทำอะไรอีกติมูนจับมือกันไม่ได้จับมือครับเขาถืออะไรอยู่เขาถืออะไรอยู่ชิเซโดติมูนเขาถืออะไรชิเซโดชิเซโดอัลติมูนชิเซโดอะไรอาถืออัลติมูนอยู่ถูกไหมขาดอะไรเขาทำอะไรอีกเขามีอะไรอีกวินและปุ๊กกี้ถืออัลติมูนแล้วขี่อะไรขี่ควายแล้วเขาใส่อะไรอยู่หูตาใส่หมวกโอเคเรียบเรียงใหม่ค่ะเรียบเรียงใหม่วินและปุ๊กกี้ใส่อะไรใส่หมวกแล้วก็ถืออะไรถือเสื้อผ้าของมูลและขี่อะไรขี่กวางเป็นหยุดเวลาค่ะ Oh my gosh เห็นดูโทษนะใครคิดคำเดินออกมาตอนนี้กระแสมวลชนคือไม่พอใจแล้วกระแสมวลชนไม่พอใจคนคิดคำแล้วอะว่าเคยอะไรอะแต่วินและปุ๊กกี้ใส่หมวกแซนดราคอร์สถืออัลติมูนและขี่กวางเรนถูกต้องเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าทำเวลาไปได้เท่าไหร่นะครับขอบคุณคุณปุ๊กกี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณว่าคำคืออะไรกันแน่นะครับและท่านสุดท้ายที่น้องวินได้จับมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภัทธีราสุทธิพรศิวรัตน์ครับพูดเชิญจ้ะสดีต้าคุณปลาเนาะคุณปลาคุณปลาเรื่องแรกเป็นปลาสายพันธุ์อะไรดีนิโมแล้วกันปลานิโมเนาะไม่โลมาเนาะคิดถึงไม่คิดถึงไม่เอาแล้วเนาะสั่งพี่เปิ้ลเขาเนาะโอเคคุณปลาเลือกเลขอะไรดีครับ1 4และ5ครับเอาเลข1ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกเลข1ครับไม่มีเหตุผลจะได้เป็นที่1ในใจของวินอ้าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะวินว่ามันยากไหมนะโอเคไม่เชิญค่ะไม่ยากไม่เลยไม่น่าล้อโอเคถือว่าเธอโชคดีนะน้องปลาเพราะไม่ยากไม่ง่ายไม่ยาก1นาทีคิดดูสิวินถึงขั้นนั่งเลยคิดดูสิพร้อมนะครับวินไปครับวินเริ่มวาดแล้วนะครับวาดออกมานะครับเป็นมนุษย์1ท่านเขาจะเป็นใครไม่แน่ใจนะครับนี่โอเคครับวาดมาเป็นคน2คนนะครับคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้หญิง3ถ้าคุณปลาตอบว่าสิ่งที่วาดอยู่คือบ้านตลกดีนะ10วิครับแล้ว10วิแล้ววินวิน5 4 3 2 1หมดเวลาครับวินดูเฟิร์มมากวินดูมั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ง่ายอันนี้ดูง่ายดูง่ายไม่ง่ายเลยวินตกดูง่ายหันไปคุณปาทำหน้าเงี้ยอะไรอะอะไรอะไรเอ่ย
นะคะ1นาทีสำหรับคุณปลานะครับมีอะไรอยู่ในภาพบ้างพูดออกมาก่อนเดี๋ยวออกช่วยเองเดี๋ยวก็อย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะมีต้นคริสต์มาสมีคริสต์มาสค่ะมีนักบินฮะมีวินมีปลาวินและปลาวินและปลาอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสอยู่หน้าต้นคริสต์มาสและกระต่าย3ตัวกับกระต่าย3ตัวทำอะไรหน้าต้นคริสต์มาสครับทั้งหมดนี้ยืนทำอะไรอยู่หน้าต้นเรียบเรียงประโยคใหม่ครับวินและปลาอยู่หน้าต้นคริสต์มาสและกระต่าย3ตัวยืนถ่ายรูปกันยืนถ่ายรูปยืนถ่ายรูปกันหยุดเวลาครับตอบมาครบถ้วนนะครับวินและปลายืนอยู่หน้าต้นคริสต์มาสกับกระต่าย3ตัวถ่ายรูปคือความรวมที่ถูกต้องนะครับซึ่งออกให้เลยเพราะว่ามันยากโจทย์คือวินและแฟนคลับยืนถ่ายรูปหน้าต้นคริสต์มาสกับกระต่าย3ตัวทำไว้ดีกระต่าย1กระต่าย2กระต่าย3อันนี้เป็นต้นคริสต์มาสไม่ใช่บ้านเรือนไทยไม่ใช่และวินและปลาปรบมือจ้าในเมื่อทั้ง3ท่านตอบถูกหมดนะครับเราต้องมาตัดสินกันที่เวลาบอกมาใกล้จนต้องใช้เวลาเพิ่มเป็นเซี่ยววิและเซี่ยวและเซี่ยวของวินาทีใกล้เกินมากใช่ของคุณเบิร์ดอันดับ3ประกาศอันดับ3ก่อนกันไปที่4วินาทีครับคนที่ทำได้คะแนนอันดับ1และเวลาน้อยสุดได้แก่คุณตื่นเต้นหรอตื่นเต้นมาเผลอกั้นหายใจใช่มั้ยรู้ได้แก่คุณกิฟต์ซาคุณกิฟต์นะครับทำเวลาในการตอบคำถามไป 30.04 ส่วนคุณปาทำไป 34.94 นะครับดังนั้นดีใจด้วยนะครับคุณกิฟต์ได้รับของรางวัลจากชิเซโดกินซาโตเกียวเชิญเลยนะ